ครับวันนี้ทั้ง2ทีมเปิดยาวๆลูกนี้ขึ้นมาล้มลงไปกรรมการอุ้ยปล่อยแล้วยังไงครับล้มจังหวะนี้ก็จุดโทษสิครับโอ้โหไม่น่าเชื่อครับผู้สินให้สัญญาณครับเจ้าเปาโลวิ่งลูกนี้อัดด้วยขวาเรียบร้อยครับโอ้ยิงไปในเกมจริงๆน่ะมันมีคู่ต่อสู้อยู่นะมันมีคู่ต่อสู้อยู่จุดเด่นของเขานะครับก็คือมิดฟิลด์วิงแบ็คแล้วก็3ตัวบนคู่ต่อสู้เขาก็เป็นรองแชมป์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเห็นวิดีโอแล้วนะเราเห็นเทคนิคการเข้าทำของเขาแล้วนะครับวันนี้สิ่งที่พี่อยากให้โฟกัสก็คือเขาไม่ได้เล่นในเฉพาะในไลน์ของโพซิชันของตัวเองไม่ใช่นะครับเกมลุกนะบอลอยู่ที่มิดฟิลด์เขาเล่น 4-3-3 คุณรู้เลยว่า3ตัวบนเนี่ยเขาจะเล่นแบบฟรีเขาจะเล่นแบบฟรีโดยที่มีมิดฟิลด์นะเข้ามาสนับสนุนในเกมลุกฉลาดในการเล่นนะเข้าแดนพุ่งขายจังหวะอ่านจ้องตัดเหมือนที่เองซ้อมตัดแล้วทำเร็วน้องๆนะปังจังหวะสุซ่าเดินต่อเทสต่อนะเขาหันหลังให้ยิมานหันหลังเดินต่อทุกต่อให้ล้อมผูกฟังที่บ้านนำบ้านพวกเองไอ้สิงเกตนะไอ้จะยอมแพ้มาได้ไงเกมดูนี่นะพวกนั้นอ่ะที่ไม่ประมาทแล้วไหมแต่พวกเองแบบเหนือกว่าเยอะข้ามไปเลยแพ้ไม่เก่งยังแพ้เก่งหนึ่งสองสามไล่ทุกไล่ทุกไล่ทุกครับ AS Play ขอนำท่านผู้ชมมาชมการแข่งขันฟุตบอลมังกรฟ้าลีกนะครับในเกมรอบแชมเปี้ยนส์ลีกตอนบนคู่ระหว่างเมืองเลยยูไนเต็ดเปิดบ้านเจอกับศรีสะเกษ FC บรรยากาศที่สนามมังกรฟ้าเมืองเลยสเตเดียมถือว่ายอดเยี่ยมเลยนะครับวันนี้ด้วยนะครับเดี๋ยวเปิดไปรอบยิงเสาแรกนะครับของทีมชาติใต้คานอยู่แล้วครับแต่ยังปั่นไปได้ครับสำหรับซ่าพิชานเปิดจังหวะแรกเดลาโดหลุดมาแล้วครับธนาเดลาโดตบเข้ากลางมาเอาแล้วไปแย่งกันลูกนี้ยิงย้อนทางเรียบร้อยครับ1ประตูต่อ0ครับมาเดลซูซ่ายิงให้เมืองเลยขึ้นนํา 1-0 ประตูที่4ในฤดูกาลเลิศทิ้งไปด้านหน้านะครับเป้าอยู่ที่พิชานผู้สินให้เล่นต่อนะครับธนาเดลาโดเดลาโดไปต่อเองยิงเสาแรกเกือบติดแล้วลูกนี้ซ้ำเรียบร้อยครับเรียบร้อยครับไม่มีสัญญาณจากผู้ตัดสินแบบนี้2ประตูต่อ0ครับเมืองเลยยูไนเต็ดขึ้นนำไปแล้วครับศรีสะเกษหรือเมืองเลยได้มีโอกาสอีกหรือไม่ครับไม่มีครับผู้ตัดสินเป่านกหวีดหมดเวลา45นาทีแรกเลยครับเดี๋ยวนะเดี๋ยวขอแค่สมาธิครั้งเดียวนะพี่ช่วยได้ตอนนี้ต้องรีบบอกแต่น่าจะไปเลยเดี๋ยวขอให้พี่ซ้อมให้อยู่นะเราให้ด้านข้างเขาเจอปุ๊บเนี่ยคุณสังเกตไหมแบ็คเขาเนี่ยตรงนี้เขาจะไม่โอเวอร์แล็ปเลยครับเขาจะไม่โอเวอร์แล็ปแบบหรือใครที่ตันอยู่เอ็กถูกจังหวะสองไปเลยจะปล่อยให้แบ็คหรือเติ้ลตันอยู่นานๆเข้าใจไหมพอตันแล้วต้องจ้องหันจังหวะตัดไปเร็วๆนะน้องจังหวะจังหวะจังหวะบริษัทของเซลล์เมืองเลยการเดินทางสหความเดือดด้วยคุณสัญชัยวิจิตรประชาบ้านซึ่งก็ตัดไปพอย้อนกลับมาวิรวัฒน์ที่จะเป็นศิรวิทย์นะครับขออภัยศิรวิทย์เปิดมารัฐพลเรียบร้อยไม้ลูกนี้ไม่ตรงกรอบอภิสิทธิ์เบิ้ลจังหวะแรกครับมาสดอยู่นะครับบังพรพอลิ้นเข้ากลางมาแล้วจะยิงเสาแรกไงธนาเรียกบอลอยู่แต่ไม่เปิดให้นะครับจบเกมนะครับที่สนามมังกรฟ้าเมืองเลยสเตเดียมครับเจ้าบ้านเมืองเลยยูไนเต็ดเก็บ3คะแนนนะครับเอาชนะศรีสะเกษ FC ไปได้2ประตูต่อ0
ก่อนอื่นต้องขอบคุณน้องๆนะครับที่อาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยเราค่อนข้างทำงานหนักเพราะอย่างที่บอกก็คือว่าเราไม่มีช้อยอื่นนะครับไม่มีช้อยอื่นคือเราต้องชนะเพื่อเดินต่อไปนะครับเราก็บอกอยู่แล้วว่าผลของการทำงานหนักเนี่ยนะครับมันตอบโจทย์เราวันนี้ถึงแม้ว่าบางจังหวะนะครับมันยังขาดกันเกินอยู่บ้างเราจะพยายามบอกอยู่เสมอว่าทำไงก็ได้ให้ได้ประตูให้ไวได้ประตูแรกให้ไวประตูที่สองตามมามันก็จะทำให้เราเล่นง่ายครับผม